ที่ดินเปล่าถมเสร็จแล้วก็ต้องล้อมรั้วแต่จะล้อมรั้วแบบไหนดีนะล้อมยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายและล้อมยังไงไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนบ้านสวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านครับบ้านหลังนี้ที่ผมอาศัยอยู่นะครับก็ยังคงทำต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวค่อยๆ DIY ไปนะส่วนที่ที่ผมซื้อใหม่ก็อยู่แปลงข้างๆบ้านหลังนี้เนี่ยแหละครับวิดีโอเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเราจัดการถมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อมาหลังจากถมที่เราก็จะมาล้อมรั้วกันนั่นเองครับซึ่งการล้อมรั้วเนี่ยก็มีหลายวิธีครับจะเป็นล้อมรั้วแบบโล่งล้อมรั้วแบบทึบล้อมรั้วแบบถาวรหรือว่าล้อมรั้วแบบชั่วคราวแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆต้องเลือกเองนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาล้อมรั้วด้วยเมทัลชีทแบบทึบที่ประหยัดที่สุดและเราสามารถทำได้เองด้วยตัวคนเดียวได้ครับโอเคครับตอนนี้รั้วชั่วคราวบ้านผมนะครับที่เป็นเมทัลชีทนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปล้อมรั้วกันนะเราต้องเข้าใจก่อนนะหลายคนซื้อที่มาปุ๊บโอ้โหที่ของเราแปลงนี้แน่นอนรีบล้อมรั้วเลยปรากฏว่าโดนรื้อเพราะอะไรผมแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้นะก่อนที่เพื่อนๆจะไปล้อมรั้วนะครับให้เพื่อนๆดูโฉนดที่ดินก่อนว่าที่ดินของเราฝั่งไหนติดกับที่สาธารณะฝั่งไหนติดกับที่เอกชนครับในโฉนดที่ดินเนี่ยเขาจะเขียนเลยนะว่าฝั่งไหนติดกับที่สาธารณะอย่างบ้านผมเนี่ยฝั่งเนี้ยนะครับติดกับที่สาธารณะซึ่งเพื่อนๆสังเกตไหมครับมันก็คือถนนปูนนั่นเองครับหรือบางคนอาจจะเป็นถนนดีหรืออะไรก็ตามนะครับก็ยังถือว่าเป็นที่สาธารณะอยู่ที่สาธารณะเป็นที่หลวงนะครับเราไม่สามารถลุกล้ำได้และถ้าเพื่อนๆต้องการสร้างรั้วถาวรแบบโค่นล้มไม่ได้แล้วนะครับกำแพงกันดินอะไรก็ตามนะเพื่อนๆต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการนะครับหรือว่าอบต.หรือหน่วยงานดูแลท้องถิ่นซะก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องหานะครับเราต้องควรพยายามหาให้เจอนะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับเราเรียกว่าหลักที่ดินนะครับหรือหมุดที่ดินนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ตามมุมที่ดินนะแต่บางทีนะครับมันก็อาจจะหายไปนะครับจากการถมที่หรือจากการที่มันอยู่มานานแล้วมันก็กัดกร่อนนะครับคือถ้ามีแบบนี้นะเราจะตัดสินใจอะไรได้ชัวร์มากๆครับคือถ้ามันเป็นที่ดินที่ติดกับที่เอกชนนะมันจะง่ายนะครับเพราะเราสามารถสังเกตจากบ้านข้างเคียงได้เลยนะครับปกติแล้วแนวรั้วเขาจะล่นลงไปหลังหมุดที่ดินพอดีก็ได้นะครับหมุดอยู่อย่างนี้เราไปตั้งหลังหมุดที่ดินเลยหรือว่าบางที่นะครับก็อาจจะล่นลงไป10เซนนะครับอันนี้แล้วแต่นะแต่ปกติไม่ค่อยมีใครล่นหรอกเพราะว่ามันจะเสียผลประโยชน์นะครับก็คือเราจะล่นที่ตัวเองไปนะให้ที่หลวงมันกว้างขึ้นนะครับถ้าใครอยากจะแบบโอ้ที่ฉันแพงมากต้องเอาแบบเป๊ะๆนะครับเราก็จะสร้างเสมอหมุดที่ดินซึ่งอันนี้มีความเสี่ยงอยู่นะถ้าเอาให้ชัวร์ทำรั้วหลังหมุดที่ดินแบบพอดีก็ได้นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับก็ตัดสินใจกันเองนะที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ซีเรียสมากนะเพราะที่แปลงใหญ่ราคาไม่ได้แพงแต่ที่ในเมืองนะครับก็คงซีเรียสมากๆเลยเช่นกันครับดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์แนะนำให้ไปติดต่อหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่ดูแลนะครับแล้วมาชี้กันครับว่าตกลงเนี่ยหมุดที่ดินเรานะครับหรือพื้นที่เราเนี่ยอยู่ตรงไหนได้แนวที่ดินเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆจะทำรั้วชั่วคราวพูดง่ายๆครับถ้าหลวงเขามาบอกว่าคุณต้องรื้อเราต้องรื้อออกได้นะครับไม่เหลืออะไรไว้ใต้ดินเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างรั้วหลังหมุดที่ดินนะครับแต่คานรั้วไหลเกินเข้ามาในที่หลวงแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่าลืมนะว่าในอนาคตอาจจะมีการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมเช่นการขยายถนนขยายไหลทางหรือการทำท่อระบายน้ำครับอย่างบ้านผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งนะครับถนนเนี่ยเขาทำนะครับแล้วเขาก็เว้นไว้นะครับเสาไฟฟ้าเนี่ยอยู่หน้าหมุดที่ดินครับส่วนบ้านข้างเคียงเนี่ยอยู่หลังหมุดที่ดินนะครับดังนั้นเนี่ยแนวนะครับมันก็จะห่างจากตัวถนนออกมาเนี่ยประมาณเกือบ1เมตรครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็จะล่นมาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นผมปักเสาไม้ตัวนี้นะครับห่างจากแนวถนนนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยที่ตรงนี้นะครับเรามีถนนตรงนี้สร้างรั้วชิดถนนไปเลยแบบนี้มีโอกาสโดนรื้อนะครับทีนี้ในกรณีนะครับเป็นรั้วถาวรยังไงก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆสร้างรั้วชั่วคราวหรือว่ารั้วที่รื้อถอนได้เช่นรั้วลวดหนามรั้วคาร์บอยแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับสามารถสร้างได้เลยแต่วันไหนเกิดผิดขึ้นมาก็ต้องรื้อถอนให้เขาได้นะอ่ะผมจะพามาดูนะเพื่อนๆปกติเนี่ยรั้วชั่วคราวนะครับเราก็นิยมสร้างเป็นรั้วลวดหนามแบบนี้ครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับแล้วก็ทำงานได้เร็วแต่มันมีปัญหาอยู่จริงๆแล้วถ้าสร้างให้ดีนะครับมีคานคอดินด้านล่างให้เรียบร้อยนะครับหรือมีกำแพงกันดินเสาตรงแข็งแรงนะครับแบบนี้มันก็จะมีปัญหานะครับแต่เพื่อนๆดูนะครับรั้วชั่วคราวส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะปักไปในดินนะครับซึ่งการปักไปในดินนะครับหรือว่าจะ
เทปูนกรอกก็ตามนะครับมันมีโอกาสที่จะเอียงไปเอียงมาอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมชาตินะเพื่อนๆต้องพิจารณาเองนะครับว่าอยากจะใช้แบบนี้หรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามมันเป็นแบบชั่วคราวไงวันไหนเราอยากทำแบบถาวรนะครับเราก็รื้อถอนและเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นการทำรั้วนะครับมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานไม่ใช่ว่าอุ้ยทำรั้วแล้วจะต้องแบบดึงคานคอดินเลยแบบเอาแข็งแรงเลยเป๊ะเลยอันนี้เพื่อนๆก็ตัดสินใจเอาเองนะครับถ้าอยากให้มันมีอายุยาวนานนะครับทำแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเราเผื่อนะครับว่าเราจะทำอะไรเผื่อเคลื่อนเผื่อย้ายเผื่อซื้อที่ข้างเคียงแล้วต้องรื้อออกเพื่อนๆอาจจะต้องทำรั้วชั่วคราวที่เอ็นไปเอ็นมาแบบนี้ครับอย่าลืมนะเหตุผลที่มันเอ็นไปเอ็นมาเพราะมันเป็นรั้วชั่วคราวนะครับถ้าเพื่อนๆทำเป็นรั้วถาวรเมื่อไหร่เพื่อนๆจะต้องขออนุญาตนะครับโอเคต่อมานะครับมาถึงงานที่เราจะทำวันนี้กันบ้างนะครับงานที่ผมจะทำวันนี้นะครับจะอยู่ฝั่งด้านนี้ครับเป็นที่ดินที่อยู่ฝั่งกับติดของเพื่อนบ้านหรือติดกับที่ดินของเอกชนอีกฝั่งนึงครับเช่นเดียวกันนะครับเอาให้ชัวร์นะครับหาหมุดที่ดินให้เจอนะครับหรือหาตำแหน่งแบ่งเขตให้เจอนะครับแล้วลากเอ็นนะครับขึงดูแนวนะครับว่าสุดท้ายนะครับแนวหมุดมันอยู่ตรงไหนรั้วอันนี้นะครับผมสร้างอยู่หลังหมุดที่ดินนะก็คือพูดง่ายเรายอมเสียเปรียบนะครับที่แปลงนี้นะครับล้นมาหลังหมุดนะแต่เวลาเขาสร้างนะครับเขาจะมาอาศัยกำแพงเราก็ได้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องคุยกันนะครับหรือว่าเขาจะสร้างผนังอีกอันนึงนะครับหลังหมุดของเขาก็ได้จะเหลือที่ตรงกลางนะครับอยู่ประมาณ10เซนครับเพื่อนๆดูนะครับแบบนี้นะนี่ก็คือเสาผนังบ้านผมนะครับนี่ก็คือหมุดนะเราสร้างมาหลังหมุดนะเวลาที่เพื่อนบ้านนะครับเขามาอยู่นะเวลาเพื่อนบ้านมาอยู่นะครับเราจะเสียเปรียบนิดนึงนะเพราะว่าสร้างหลังหมุดเขาก็จะได้ที่ดินส่วนตรงเนี้ยนะครับแบ่งไปนะหรือถ้าเกิดเราอยู่บนหมุดใช่ป่ะเราก็ควรแบบอยู่ครึ่งหมุดอะนะถ้าเป็นที่เอกชนก็แบบอย่าเกินครึ่งหมุดนะครับบางทีเพื่อนบ้านเขาอาจจะมาสร้างกำแพงนะครับหลังหมุดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเหลือที่ว่างไว้นะครับรู้เรื่องแนวที่ดินนะครับรู้เรื่องข้อกฎหมายแล้วนะครับทีนี้เราจะมาคุยเรื่องการสร้างรั้วกันนะครับด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นรั้วคาร์บอยนะส่วนด้านหลังเนี่ยผมจะทำเป็นรั้วปิดทึบนะครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็นถนนใหญ่นะมันมีเรื่องของฝุ่นนะครับจากถนนแล้วก็กลิ่นไอ้ห้อยเสียนะครับที่มันพัดเข้ามานะดังนั้นเนี่ยผมก็จะทำกำแพงปิดทึบนะครับซึ่งกำแพงปิดทึบนะครับที่น่าจะราคาประหยัดที่สุดนะครับและหาซื้อง่ายที่สุดทุกท้องถิ่นก็คือรั้วเมทัลชีทนั่นเองทีนี้ทุกคนส่วนใหญ่นะครับเวลาทำรั้วเมทัลชีทนะครับเราก็จะเอาเสาอัดแรงนะหรือเสาปูนลงก่อนนะครับแล้วก็อาจจะยิงโครงเหล็กมานะครับหรืออาจจะใช้แปะสำเร็จก็ได้แล้วก็แปะรั้วเมทัลชีทไปนะครับเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทำครับมันอาจจะมีต้นเล็กก็ได้นะยกไม่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็บางคนก็จะเป็นต้นใหญ่เสาตีนช้างนะครับก็จะหนักหน่อยอาจจะต้องยก2คนนะครับซึ่งแน่นอนนะเรายกให้ตรงค่อนข้างยากนะครับเพราะน้ำหนักเยอะคือผมจะบอกว่าผมอายุมากแล้วนะ40กว่าแล้วนะครับก็แก่ยังฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมยกเสาปูนนะครับผมอาจจะแบบทุลักทุเลผมก็เลยคิดนะครับว่าเราจะใช้วัสดุอะไรที่น้ำหนักเบานะครับและสามารถใช้งานได้แบบชั่วคราวแต่ยาวหน่อยครับทีนี้สิ่งที่ผมเลือกใช้ก็คือเสาเหล็กกาวไนท์นั่นเองนะครับต้องมีคนทักมาแน่เลยว่าเสาเหล็กกาวไนท์มาทำแบบที่ผมทำวันนี้ฝังดินเดี๋ยวมันจะต้องผุนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าทำยังไงนะครับให้มันผุยากนะครับแล้วมีอายุการใช้งานนานที่สุดแล้วถ้ามันผุจะแก้ปัญหาในระยะยาวยังไงแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าวิธีการทำงานเนี่ยมันง่ายน้ำหนักเบาเราสามารถทำคนเดียวได้ครับต่อมานะครับก็คือการขุดหลุมเพื่อเตรียมทำเสานะครับแต่เมื่อกี้ลืมบอกไปนะถ้าเป็นที่ดินเอกชนนะครับกับเอกชนก็คือบ้านผมกับบ้านเพื่อนบ้านติดกันเนี่ยเราไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานราชการนะครับยกเว้นเราทะเลาะกันนะให้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับว่ารั้วจะอยู่แนวไหนนะครับอยู่บนหมุดอยู่เสมอหมุดอยู่คนละครึ่งหมุดนะครับคุยกันให้เรียบร้อยนะอนาคตจะไม่ทะเลาะกันนะครับแต่ถ้าเซฟตี้ที่สุดนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยที่ข้างๆนะครับยังหาเจ้าของที่ไม่เจอนะไม่รู้เจ้าของที่อยู่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เซฟๆนะครับเราก็สร้างหลังหมุดครับเสียเปรียบเขาหน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับอนาคตไม่ต้องทะเลาะกันครับโอเคครับทุกคนครับนี่ก็คือกำแพงบ้านผมนะเสาต้นแรกนะครับปกติทุกคนจะตั้งเสาต้นนี้ด้วยนะถ้าไม่ใช่บ้านเราเองนะเพื่อนๆต้องตั้งเสาด้วยนะครับเราจะไปฝากกับเสาบ้านคนอื่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้บ้านผมเองนะครับผมก็จะใช้วิธีเสาต้นแรกนะครับฝากกับเสาบ้านตัวเองนะครับรั้วหลุมนะครับผมก็ไม่ได้ขุดลงไปลึกอะไรมากมายนะครับก็ขุดลงไปลึกประมาณ 40-50 เซนนะครับก็คือเจอพื้นเดิมนะครับก่อนถมที่นะครับแล้วก็ความกว้างนะครับอยู่ประมาณที่40x40เซนครับทีนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆขุดหลุมนะครับอย่าขุดให้หลุมนะครับมันเป็นทรงแบบเป็นทรงกลวยแหลมๆลงไปนะครับเนื่องจากว่าทรงกลวยแหลมๆเนี่ยต่อให้เราขุดลึกลงไปนะจริงๆแบบ
ลึกมันก็แข็งแรงกว่านะแต่ต่อให้เราแบบขุดลึกลงไปใช่ไหมเวลาอีกหน่อยถ้าเกิดมันเกิดอาการโยกเพื่อนๆนึกถึงว่าทรงกลวยเนี่ยมันฐานมันแคบนึกออกไหมครับเวลาที่เกิดการโยกนะครับหรือว่าเวลาดินเคลื่อนเนี่ยมันก็จะเอ็นล้มได้ง่ายนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับขุดหลุมนะครับแล้วก็พยายามปรับพื้นหลุมนะครับให้เรียบนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีนะครับให้มันแบบบานออกไปข้างล่างอย่างนี้นะครับเวลาที่เราเทปูลงไปแล้วนะครับแล้วอยู่ฐานหลุมนะมันก็จะแน่นแล้วก็แข็งแรงนะครับทนการล้มเอ็นไปเอ็นมาได้ดีกว่าครับเทน้ำนะครับลงไปในหลุมนะครับจะผสมผงปูลงไปนะครับหรือใครจะเทน้ำปูนไปเลยก็ได้นะครับบางคนเขาก็จะใช้แบบเทน้ำปูลงไปนะครับได้เหมือนกันนะฮะทีนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับว่าผมใช้วิธีอะไรแปลกๆนะครับที่ช่างเขาไม่ค่อยทำกันนะครับดังนั้นอาจจะมีคนคอมเมนต์นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าโอ้ยังมาทำอะไรแปลกๆแบบนี้นะครับช่างเขาไม่ทำกันนะครับหรือว่าสอนผิดๆจะมาสอนดีกว่านะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นบ้านผมเองนะแล้วก็มันเป็นการ DIY ผมเลือกวิธีการทำงานที่สะดวกนะครับซึ่งได้ผลเหมือนกันนะครับดังนั้นวิธีการทำงานนะครับเพื่อนๆต้องประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเพื่อนๆเองให้มากที่สุดครับหลังจากขุดหลุมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเตรียมตัวเสากันต่อครับซึ่งเสาที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับจะเป็นเสาเหล็กกาวาไนท์นะครับก็คือเหล็กกล่องกาวาไนท์นั่นเองนะความหนาอยู่ที่ 2.0 มิล นะครับยิงเพื่อนๆจะใช้บางวันนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความพอใจนะจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ้าแล้วเหล็กเอามาทำเป็นรั้วแล้วฝังไปในดินแบบนี้มันจะเป็นสนิมหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าถ้าเหล็กกาวาไนท์นะครับเสียบลงไปในดินตรงๆเลยนะครับอายุนานๆอาจจะมีการกัดกร่อนได้นะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตนะครับเสาป้ายนะครับที่อยู่ตามถนนนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาก็ปักลงไปในดินเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ปักดินตรงๆนะมันจะต้องถูกห่อด้วยปูนหุ้มอีกชั้นนึงครับแบบนี้จะลดการกัดกร่อนได้ครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำเสาแบบถูกๆทำไมไม่ใช้เสาปูนเพราะว่าเสาปูนแท่งนึงเนี่ย2.50 เมตรนะครับราคาแค่ประมาณ160 บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถูกกว่าเหล็กแน่ๆนะเหล็กเนี่ยถ้าตัดออกมาแล้วความยาว2 เมตรนะครับจะเฉลี่ยตกอยู่ที่ต้นละ200 กว่าบาทครับอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวของผมเองนะเพราะว่าเสาปูนเนี่ยถ้าเกิดผมต้องมายกเองตั้งตรงแล้วก็คอยประคองให้มันตรงด้วยเนี่ยมันจะเอียงครับผมเชื่อว่าผมทำให้มันตรงไม่ได้นะแล้วมันจะดูทุลักทุเลมากๆครับผมก็เลยเลือกวิธีที่ผมทำงานง่ายครับนั่นก็คือการใช้เสาเหล็กนั่นเองครับและอีกอย่างนึงเหตุผลที่ผมเลือกใช้เสาเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดทับด้วยเมทัลชีทดังนั้นนะครับตัวโครงที่ผมจะยิงไปเนี่ยมันจะเป็นแปรสำเร็จครับถ้ามันเป็นเสาคอนกรีตใช่ป่ะผมก็ต้องไปเจาะรูนะครับใส่ปุ๊กแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องขึ้นโครงแต่ถ้าเกิดผมใช้เสาเหล็กแบบนี้ผมสามารถยิงแปรสำเร็จเข้ากับเสาได้เลยง่ายกว่าครับผมกะระยะตัดนะครับเสาอยู่ที่ประมาณ2 เมตรนะครับเสร็จมานะครับเราก็จะได้เสาต้นหนึ่งนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถยกเองได้นะครับตั้งนะครับแล้วก็คอนโทรลองศานะครับให้มันตรงๆได้แบบสบายๆครับต่อมาผมก็จะตัดเหล็กเส้นแบบนี้นะครับผมใช้เหล็ก3 ขุนนะนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลือกใช้นะครับความยาวที่ตัดนะครับก็จะประมาณ 30-40 เซนนะครับซึ่งเสา1ต้นนะครับผมก็จะใช้เหล็กเส้นแบบนี้นะครับทั้งหมด6เส้นนะครับแต่ว่าในการทำงานจริงเพื่อนๆพิจารณาเองนะว่าเพื่อนๆเองเนี่ยจะใช้กี่เส้นครับทั่วครับจะต้องบอกว่าความตั้งใจแรกของผมมันก็คือการเจาะรูนะครับแล้วก็เอาเหล็กเส้นแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเพื่อทำตัวยึดกับปูนนะจะได้แข็งแรงมากขึ้นนะแต่พอมาเริ่มเจาะรูนะครับเพิ่งรู้ครับว่าเหล็กกาวาไนท์2 มิลเนี่ยมันหนามากๆครับผมใช้ทั้งดอกเจาะเหล็กนะครับใช้ทั้งดอกเจดีนะครับจนดอกเจดีผมกุดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือยังเจาะรูแรกไม่ได้เลยนะดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนวิธีนะครับผมจะเปลี่ยนวิธีก็คือเชื่อมเหล็กตัวนี้นะครับติดกับตัวโครงแทนครับสำหรับตัวเหล็ก3 หุ่นนะครับผมเชื่อมติดไว้กับตัวเสาแบบนี้นะนี่เพื่อนๆลองพิจารณาเองนะครับว่าเพื่อนๆจะเชื่อมไว้แบบไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเลือกในแบบที่ผมคิดว่าผมทำงานง่ายนะครับแล้วก็สามารถรับน้ำหนักนะครับตัวรั้วเมทัลชีทซึ่งจริงๆแล้วเสาไปปักเฉยๆมันก็รับได้อยู่แล้วนะแต่ผมอยากให้มันมีการยึดเกาะในตัวลูกปูนเนี่ยดีมากขึ้นนะครับก็เลยอาจเชื่อมไขว้ไว้แบบนี้นะครับทีนี้อย่างหัวเสาตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนที่สามารถเก็บน้ำลงไปในเสาได้ทั้งต้นเลยทำยังไงนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะถ้าใครจะแบบเชื่อมปิดหัวเสานะครับก็หาเหล็กอีกชิ้นนึงนะครับอย่างนี้ก็ได้นะเห็นไหมอย่างเหล็กซีตัวนี้นะครับมันก็มาข้อฟึบนะครับตัดให้พอดีเนี่ยเห็นไหมมันก็พอดีนะครับปิดหัวเสานะเพื่อนๆก็เชื่อมเลยหรือเพื่อนๆจะเอาเหล็กแบนมาเชื่อมปิดก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำปิดทีหลังนะเนื่องจากว่าผมยังเผื่ออนาคตอีกสเต็ปนึงนะครับเกิดแบบเสาเนี้ยมันไม่เอ็นมันไม่ล้มมาใช้งานได้ไปเรื่อยๆนะแต่มันเริ่มผุพังนะครับอีกวิธีแก้หนึ่งในอนาคตนะก็คือเอาปูนกรอกลงไปในเสาเลยนะครับแล้วเอาเหล็กเส้นเสียบเข้าไปนะมันก็จะกลายเป็นเสาปูนทันทีครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามีการป้องกัน2 สเต็ปนะใครอยากจะเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ
เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเสาแบบนี้มันน้ำหนักเบามากครับมันยกง่ายนะเราสามารถทำงานคนเดียวได้สบายๆครับทุกคนครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินผมบ่นนะครับว่าผมเบื่อมากกับงานปูนนะครับแล้วจริงๆแล้วตั้งใจแล้วว่าจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับปูนเลยพยายามจะทำงานเหล็กงานอื่นๆนะครับที่ไม่ต้องยุ่งกับการแบบคลุกปูนผสมปูนนะเพราะมันเหนื่อยจริงๆนะหลังจากที่ทำพื้นลานจอดรถอันนี้นะครับแล้วก็พื้นหน้าบ้านทั้งหมดเลยนะคลุกปูนเองกับมือนะมันเหนื่อยมากๆนะครับแต่สุดท้ายวันนี้นะครับก็ต้องมาทำงานปูนอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไหนจะต้องสั่งออฟฟิศฝั่งนู้นจะต้องล้อมรั้วนะครับต้องเททางเดินโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นผมคลุกไม่ไหวแล้วสิ่งที่ผมตัดสินใจซื้อมานะครับก็คือหม้อปูนตัวนี้ครับเพราะว่าจะได้ช่วยเบาแรงผมครับเวลาที่ผมคลุกปูนนะแล้วทำไมไม่ซื้อหม้อใหญ่ๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้หม้อใหญ่ๆนะเล็กแบบนี้ก็น่าจะพอได้นะแต่เดี๋ยวมาลองใช้ดูนะนี่ก็เป็นการลองใช้ครั้งแรกแล้วสำหรับคนที่ชอบมาบ่นผมนะครับแหมก็ทำได้อยู่แล้วนี่ซื้อเครื่องมือเต็มบ้านไปหมดเลยใครก็ทำได้คือถ้าอยากทำนะครับหรือว่าถ้าเราทำงาน DIY เองนะทุกอย่างทำเองได้บ้านนะการซื้อเครื่องมือมาสำหรับการทำงานเบาแรงเราผมบอกว่าคุ้มมากๆแต่ถ้าใครบอกว่าจะซื้อเครื่องมือมานะเพื่อทำงานชิ้นเดียวนะครับหยุดไว้เลยนะครับแบบนี้เพื่อนๆจ้างช่างอาจจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็สำหรับคนที่บอกว่าโอ้ปูนแผ่นก็มีทำไมไม่สั่งปูนแผ่นอ่ะจริงๆราคามันถูกกว่าก็จริงๆแล้วเช็คแล้วปูนแผ่นก็ถูกกว่าจริงๆนะครับแต่ว่าเวลาปูนแผ่นเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมีคนนะครับคอยเกี่ยคอยเทคอยอะไรนะแล้วเดี๋ยวงานเล็กแค่นี้นะปูนแผ่นไม่จำเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยย่นแรงเราได้เยอะเลยครับสำหรับเรื่องสูตรปูนนะครับผมจะไม่เถียงกับใครนะเพราะผมจะบอกว่าผมเลือกใช้สูตรปูนตามที่ผู้ผลิตเขาเขียนมาข้างซองนะครับแค่นี้เองนะครับผมก็ผสมปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือหลุมนะครับที่เราขุดไว้เมื่อเช้านะครับแล้วก็เทน้ำปูนไว้นะตอนนี้คือรอบบ่อนะครับมันก็แข็งนะครับพื้นก็แข็งละเดี๋ยวเรามาเทปูนกันครับอย่างแรกนะครับผมจะตักปูนนะครับส่วนหนึ่งนะลงไปที่พื้นก่อนนะครับเทลงไปก่อนแบบนี้นะยังไม่เททั้งหมดนะครับทีนี้เราก็เอาเสาของเรานะครับปักไปเลยนะพอเราเทไปครึ่งหลุมนะครับผมก็จะเอาเหล็ก2หุ่นเนี่ยมาเสียบไว้2ข้างแบบนี้นะหรือใครอยากจะให้แข็งแรงขึ้นก็จะเสียบ4อันก็ได้นะครับระหว่างตั้งเสาไปนะครับตอนนี้เราก็ต้องทำการวัดระดับน้ำนะครับว่าเสาที่เราวางไปเนี่ยมันตรงไหมนะครับ1หลุมนะครับผมก็จะใช้ปูนอยู่ที่ประมาณ2โม่นะครับ2โม่เล็กนะนี่คือถ้าคุกก็เหนื่อยเลยครับทุกคนครับเมื่อวานผมจัดการตั้งเสาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช้ามานะครับปูนก็แห้งพอที่จะใช้งานได้แล้วครับแต่ว่าปูนเนี่ยจะแห้งสนิทนะครับก็ต้องรอบ่มปูนให้มันเรียบร้อยไปก่อนนะแต่นะครับในการทำรั้วเมทัลชีทครับเราสามารถทำงานต่อได้เลยครับปัญหาของรั้วเมทัลชีทนะครับที่ทุกคนต้องระวังนะครับเวลาติดตั้งรั้วเมทัลชีทเลยนะครับก็คือถ้าเราเอารั้วเมทัลชีทมาติดกับเสานะครับไม่ว่าจะเป็นเสาปูนหรือเสาเหล็กก็ตามนะส่วนที่ติดกับพื้นหรือส่วนที่อยู่ในดินหรือแตะดินนะครับตรงนั้นจะมีความชื้นสูงนะครับซึ่งจะทำให้เมทัลชีทเนี่ยสามารถผุได้เร็วนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าวิธีจะยืดอายุการใช้งานเมทัลชีทนะครับเพื่อนๆสามารถยิงเมทัลชีทนะครับให้สูงขึ้นมาจากพื้นสักหน่อยนี่นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะหรือวิธีนึงนะครับเพื่อนๆก็ก่อคานปูนด้านล่างไปเลยนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าต้องมาคลุกปูนอีกผมก็เหนื่อยนะผมก็เลยซื้อแบบนี้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเสาสำเร็จรูปมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาวางนะครับรองข้างล่างนะสำหรับนั่งบนฐานเมทัลชีทนะครับดินมันเป็นดินที่เพิ่งถมนะการตั้งฐานแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะซุดหรือมันอาจจะเคลื่อนนะครับขยับตัวได้นะเราก็ค่อยๆมาดันเสริมได้นะครับตัวนี้มันจะแยกอิสระออกจากพื้นอยู่แล้วครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะผมก็เทตัวฐานเสาผมนะครับเสมอดินไว้ก่อนนะครับเพื่อผมจะมาปรับให้มันเท่าๆกันนะทีนี้นะครับสำหรับคนที่บอกว่ากาวไนท์ตกลงมันขึ้นสนิมหรือไม่ขึ้นสนิมนะครับผมจะให้ดูนะคืออันนี้เป็นเหล็กกาวไนท์นะครับที่ผมซื้อไว้ประมาณแบบครึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าผมวางไว้บนพื้นนะครับซึ่งมือที่ผมวางเนี่ยมันโรยเห็นคุกไว้นะครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือส่วนที่สัมผัสพื้นนะครับสังเกตว่าเขาจะมีสนิมด้วยแต่ว่าสนิมเนี่ยไม่ได้กัดลึกนะครับเหมือนเหล็กทั่วไปนะเหล็กทั่วไปที่วางอยู่ด้วยกันนี่คือก็เป็นสนิมผุนะครับนี่คือส่วนของกาวไนท์ที่เกิดสนิมนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับก็คือแถวนี้เห็นไหมนี่รอยตัดเห็นไหมครับถ้าเป็นรอยตัดอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสขึ้นสนิมแต่สังเกตว่าสนิมเนี่ยไม่ได้กินผุแล้วก็ไม่ได้กินลึกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตรงที่โดนความชื้นหรือว่าแช่น้ำตรงๆหรือว่าฝังอยู่บนดินนะครับแนะนำว่าให้ยกเหล็กกาวไนท์นะครับขึ้นสูงกว่าตรงนั้นนิดนึงนะในกรณีที่ตัวเหล็กฝังอยู่ในปูนถือว่าไม่สัมผัสดินนะครับแบบนี้ไม่มีปัญหานะแต่ตรงแต่ให้เพื่อนๆระวังตรงไฮไลท์นะครับก็คือตรงรอยต่อระหว่างปูนนะครับแล้วก็ขึ้นมาโคนเสานะครับตรงนั้นมีโอกาสที่จะแช่น้ำแล้วก็สัมผัสดินได้นะครับดังนั้นตรงนั้นเนี่ยเราควรจะทำ
ฐานเสาขึ้นมาให้สูงสักนิดนึงครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหล็กกาวไนท์เนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตของผู้ผลิตจากโรงงานเหล็กด้วยนะครับแต่โรงงานอาจจะผลิตแตกต่างกันไปนะเหล็กบางโรงงานอาจจะมีการชุบหลายครั้งหรือมีเทคนิคนะครับที่จะทำให้เหล็กกาวไนท์เนี่ยคงทนมากขึ้นนะครับคือถ้าเราเป็นวิศวกรซื้อเหล็กจากโรงผลิตตรงๆนะครับหรืองานประมูลราชการเนี่ยอันนี้เขารู้สเปคแน่นอนนะครับแต่กรณีเราเป็นคน DIY นะครับไปซื้อตามร้านเหล็กธรรมดานะครับเขาชุบมาแบบไหนนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือไปถามเจ้าของร้านดูแล้วเจ้าของร้านเองก็ไม่รู้ครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเทปูนหุ้มเสากันนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ใช้ไม้แบบนะครับผมก็จะเทลงไปดื้อแบบนี้เลยนะฮะเพราะเราต้องการแค่หุ้มเสาครับอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการความสวยงามนะครับเพื่อนๆก็อาจจะทำแบบไม้แบบขึ้นมาก็ได้นะครับก็ประหยัดแรงไปอีกหนึ่งหลุมนะครับฝากเสาต้นนึงไว้กับเสาบ้านตัวเองครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ไล่ยิงตัวแปรหลังคาสำเร็จรูปนะครับเป็นแนวไว้เลยนะเรื่องระยะห่างนะครับจริงๆรั้วมันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากมายนะครับจริงๆระยะห่างเนี่ยสักเมตร20ก็ยังได้นะแต่ว่าพอดีเนี่ยผมใช้ทั้งหมด3เส้นนะครับโดยจากที่ข้างล่างนะครับจนถึงตัวกลางเนี่ยผมจะเว้นไว้ประมาณเมตรนึงเนาะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเว้นไว้ประมาณน่าจะ30หรือ40เซนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าปกติแล้วที่ผมเห็นนะครับเวลารั้วเมทัลชีทอ่ะเขาโดนลมพัดเยอะๆใช่ไหมแล้วส่วนที่มันหลุดนะครับหรือส่วนที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็คือส่วนด้านบนนะครับดังนั้นด้านบนเนี่ยผมก็เลยยึดไว้นะครับให้แข็งแรงมากขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนครับเวลาที่เราทำเสาเหล็กเสร็จแล้วนะครับด้านบนเสานะครับเราควรจะปิดไว้นะครับเพราะว่าหัวเสาเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปแล้วขังในตัวเสานะครับเพราะน้ำขังอยู่นานในตัวเสาใช่ไหมแล้วน้ำไม่มีทางไหลออกนะครับก็จะทำให้เกิดสนิมภายในได้ครับผมใช้วิธีที่เร็วแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับนั่นคือการใช้ท่อ PVC ครับซึ่งต้องบอกก่อนนะเหตุผลที่ผมใช้ท่อ PVC แบบนี้นะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมจะเปิดหัวเสาออกมานะครับผมอาจจะมีการเชื่อมนะครับมีการต่อเติมแล้วก็อาจจะมีการเทปูนนะครับแล้วก็ใส่เหล็กนะเพื่อทำให้เสาแข็งแรงมากขึ้นในอนาคตนะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมจะปุดหัวเสาไว้ก่อนครับเหล็กกล่องที่ผมใช้เนี่ยเป็นขนาด2นิ้วคูณ4นิ้วนะดังนั้นเนี่ยผมจะใช้ท่อ PVC ได้ถ้าใครใช้เหล็กสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นท่อไซส์ประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับก็จะตัดเพื่อนๆวัดดูนะตัดมานะครับให้เหลืออย่างนี้นะเหลือหัวเหลือท้ายนะครับข้างหน้าไม่ต้องเหลือเยอะนะเดี๋ยวติดเมทัลชีทนะครับข้างหลังเราก็จะเหลือส่วนท้ายนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็บากเป็นร่องแบบนี้นะแล้วเราก็เอาใส่ลงไปที่หัวเสาแบบนี้ได้เลยครับทีนี้เพื่อให้น้ำมันไม่ลงชัวร์นะครับก็ซีนซิลิโคนซ้ายขวาไปอีกทีนึงนะครับหรือใครจะซีนซิลิโคนจากด้านในเลยก็ได้นะน็อตที่เราใช้ยิงนะครับก็จะเป็นน็อตเดียวกับที่เราใช้ยิงโครงหลังคานะครับแต่ผมจะใช้น็อตตัวสั้นกว่านะเวลาเรายิงผนังนะครับเราไม่จำเป็นต้องยิงเข้าไปบนรอนบนนะการที่ทำหลังคายิงรอนบนเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะไม่ให้น้ำมันผ่านร่องหลังคามาแล้วรั่วมาในบ้านใช่ไหมครับแต่ตัวรั้วเมทัลชีทนะครับไม่มีความจำเป็นนะครับเราจะยิงตรงไหนก็ได้นะดังนั้นนะครับผมก็เลยเลือกน็อตตัวสั้นนะครับที่ยิงได้ง่ายกว่าโอเคครับตอนนี้รั้วชั่วคราวบ้านผมนะครับที่เป็นเมทัลชีทนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ปิดรั้วขึ้นมานะครับก็เสร็จไปประมาณ 90% นะครับเหลือแต่ไล่ยิงน็อตนะครับทีนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าแผ่นนึงเนี่ยเราจะยิงน็อตกี่ตัวนะครับยิงเยอะนะครับมันก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการแค่ปิดบังตานะครับไม่ได้มีลมไม่ได้มีพายุอะไรรุนแรงนะครับตอนนี้ที่ผมยิงไว้นะครับแค่4ตัวเท่านั้นเองข้างล่างไม่ได้ยิงด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องยิงเพิ่มให้เสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับจริงๆงานแบบนี้นะครับง่ายนะครับไม่ได้ยากนะจริงผมว่าใครๆก็ทำได้นะครับซึ่งก็ต้องดูนะครับกรรมวิธีการทำเนี่ยก็ขึ้นอยู่ความสะดวกนะอย่างบางคนอาจจะใช้เสาปูนนะครับใช้เหล็กกล่องนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะเพราะว่าเป็นรั้วชั่วคราวทำแบบไหนก็ได้นะแล้วมันเป็นงาน DIY นะทำยังไงก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบโอ้โหต้องแข็งแรงอยู่แบบ50ปี100ปีนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะก็เทคานคอดินอะไรให้เรียบร้อยนะครับลงเสาเข็มอะไรก็อย่างนั้นก็จะแข็งแรงมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะวิธีนี้คืออย่างที่บอกไปเป็นรั้วชั่วคราวนะครับแต่ผมก็พยายามทำให้มันใช้ได้นานที่สุดเท่านั้นเองทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาบอกงบประมาณในการทำนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกที่สุดเนื่องจากว่าผมเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงมาสักหน่อยถ้าเพื่อนๆลดคุณภาพของวัสดุลงนะครับราคาก็จะถูกกว่านี้อย่างแรกก็คือเหล็กกล่องกาวไนท์ขนาด2นิ้วคูณ4นิ้วนะครับผมเลือกใช้ตัว2มิลซึ่งจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้ตัว 1.2 มิลก็ได้เหมือนกันราคาที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับประมาณ780บาทมีเหล็กเส้น1เส้นนะครับก็ไม่ได้ใช้หมดนะมีทรายมีหินซึ่งใช้ไม่ได้เยอะนะครับผมก็เก็บไว้ตั้งแต่ทำบ่อพักแล้วนะแต่ถ้าจะคิดเป็นเงินนะครับก็น่าจะประมาณหินกับทรายรวมกันนะครับอยู่ที่ประมาณ400บาทใช้ปูนประมาณ2ลูกนะครับลูกละ150ก็รวมเป็น300ใช้สกรูนะครับตอนนี้ใช้หมดไป100ตัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะใช้
ประมาณ200ตัวส่วนเมทัลชีทนะจริงเพื่อนๆ เลือกแบบไม่มีสีก็ได้นะครับแบบมีสีมันก็จะแพงกว่านะแผ่นหนึ่งประมาณ100กว่าบาทนะครับผมใช้ทั้งหมด15แผ่นนะครับระยะนะครับตั้งแต่กำแพงมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือ11เมตรครับแล้วก็มีเสาปูนนะต้น160บาทนะครับผมใช้5ต้นเบ็ดเสร็จแล้วรั้วเมทัลชีทที่ผมทำเสร็จนะครับความสูงเนี่ยอยู่ประมาณ 1.90 นะครับหรือเพื่อนๆจะตีเฉลี่ยว่า2เมตรก็ได้ครับราคาทั้งหมดนะครับก็เท่านี้ครับเพราะนั้นพอออกมาเป็นตารางเมตรคร่าวๆนะครับมันก็จะได้ราคาต่อตารางเมตรนะครับตารางเมตรละประมาณ200กว่าๆแค่นี้เองในเรื่องวัสดุนะครับใครอยากจะลดต้นทุนของวัสดุนะครับก็ลดขนาดเหล็กให้เล็กลงลดให้บางลงนะครับหรือว่าจะใช้เปลี่ยนเป็นเหล็กธรรมดาแล้วทาสีกันสนิมนะครับหรือเหล็กวานไนท์ไซส์บางกว่านี้ก็ได้เมทัลชีทก็เลือกแบบเป็นไม่มีสีนะครับตัวสกรูครับก็เลือกแบบถูกกว่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะนั้นวิธีการทำงานนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆประยุกต์ใช้งานนะครับก็มาเป็นแนวทางนะถ้าเกิดใครอยากทำตามนะครับก็ลองทำตามดูเพราะว่ามันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับและในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับการทำงาน DIY การทำงานใช้เองที่บ้านนะครับแยกแยะในเรื่องของงานทางด้านวิศวกรรมนะครับเนื่องจากงานทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเขาออกแบบมาให้ใครทำก็ได้ทำตามแบบเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะแต่ถ้างาน DIY ที่เราทำที่บ้านเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานนะครับอย่างที่เราอยากจะได้นะครับขึ้นอยู่กับเราประเมินหน้างานนะครับว่ามีความเสี่ยงความอันตรายแค่ไหนเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองนะครับไม่ได้หมายความว่าวิธีที่ผมทำนะครับใช้กับบ้านผมได้และจะใช้กับบ้านเพื่อนๆได้เสมอไปนะอย่างบ้านใครอยู่ในเขตพายุรุนแรงนะครับหรือว่าบ้านใครเนี่ยพื้นดินนะครับเป็นแบบเป็นโคลนเป็นน้ำนะมีอาการเลื่อนไหลของดินตลอดเวลาพื้นสุดตลอดเวลาอย่างเงี้ยวิธีนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเหมือนกันและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย